สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับตาวัย83ปีเดินทางไปกลับ12กิโลเมตรรับจ้างตัดหญ้าอยู่ตัวคนเดียวนับว่าเป็นอีกหนึ่งภาพและเรื่องราวสุดน่าสงสารของคุณตาท่านหนึ่งนะครับหลังจากที่ทาง Facebook ทิศ4อนิเมะได้บังเอิญเจอคุณตาคนดังกล่าวกำลังแบกกระสอบซึ่งข้างในนั้นนะครับเป็นอุปกรณ์เครื่องมือการทำงานทั้งสิ้นสอบถามทราบว่าตาอาศัยอยู่บ้านเพียงลำพังตั้งแต่ยายเสียไปนานกว่า20ปีแล้วทุกวันนี้มีอาชีพรับจ้างตัดหญ้าเพื่อหาเงินมาประทังชีวิตในแต่ละวันและตาต้องเดินเท้าเพื่อออกไปรับจ้างไปกลับก็วันละ 11-12 กิโลหนุ่มเห็นแล้วอดไม่ไหวที่จะช่วยเหลือจึงอาสาไปส่งที่บ้านพบกับสภาพความเป็นอยู่แล้วจึงได้นำมาโพสต์ลงบนโซเชียลเพื่อมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือบ้างโดยผู้โพสต์นั้นนะครับได้เล่าว่าเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นผมนั่งกินกาแฟอยู่แล้วบังเอิญเห็นคุณตาแบกกระสอบเดินผ่านหน้าร้านกาแฟและคุณตาหยุดพักตรงหน้าร้านพอดีผมเลยเข้าไปถามว่าจะไปไหนครับคุณตาตอบว่าเดินกลับบ้านที่กู่เต้าผมว่าระยะทางมันก็ไกลอยู่นะ 6-7 กิโลได้ในกระสอบก็มีแต่เครื่องมือทำงานหนักพอควรตาบอกว่าเดินไปกลับแบบนี้ทุกวันรับจ้างตัดหญ้าในตัวเมืองเชียงแสนไปกลับก็ประมาณ 11-12 กิโลผมเลยอาสาไปส่งตาที่บ้านและได้นั่งคุยกันคุณตาอายุ83ปีอยู่คนเดียวมา20กว่าปีแล้วตั้งแต่คุณยายเสียไปคุณตาไม่มีบัตรไม่มีบัญชีธนาคารเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเบื้องต้นผมได้ซื้อกับข้าวอาหารแห้งมาให้บางส่วนแล้วเท่าที่ผมจะช่วยได้ฝากถึงผู้ใจบุญหรือใครที่อยากจะช่วยคุณตาสามารถเข้าไปหาคุณตาได้ที่บ้านนะครับใครพอเป็นสื่อหรือช่วยได้บ้างผมไม่รู้จะช่วยเหลือยังไงจริงๆต่อมาเมื่อเรื่องราวนี้นะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตหลายท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งยื่นมือช่วยเหลือกันเป็นจำนวนมากเมื่อทางในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายได้รับรู้เรื่องราวของคุณตาแล้ววันนี้เวลา 11:00 น.ในอำเภอหรือตัวแทนท่านกับผู้ใหญ่บ้านจะลงพื้นที่มาตรวจสอบความเป็นอยู่อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าทางทีมงานจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาทาง Facebook ส่วนตัวของนายอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายภากรสุริวรรณก็ได้เผยภาพของคุณตาหลังจากที่ได้เดินทางไปที่บ้านของคุณตามาแล้วพร้อมเล่าว่าไปเยี่ยมมาแล้วครับคุณตาปั่นยอดผ่านเมืองอายุ83ปีบ้านกู่เต้าตำบลโยนกคุณตาสุขภาพแข็งแรงตามวัยสาเหตุที่เดินทางออกไปรับจ้างท่านบอกว่าอยู่บ้านแล้วมันเหงาอยากออกไปหารายได้ให้ชีวิตดูมีคุณค่าญาติญาติห้ามปรามก็ไม่ฟังญาติญาติดูแลดีครับทั้งการเงินอาหารการกินไม่ต้องห่วงก่อนกลับคุณตากระซิบบอกว่าช่วยหาคู่ใจให้หน่อยนายอำเภอรับปฏิบัติขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงคุณตาครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจาก Facebook ทิศ4อนิเมะและภากรสุริวรรณหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ